อากาศก็ไม่ดีน้ำก็ไม่มีทำการเกษตรนะคะตอนนี้สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเกษตรกรเนี่ยหยุดทำนาไปแล้วค่ะหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยอย่างเช่นแตงโมปรากฏว่าน้ำก็ยังไม่มีให้ใช้อยู่ดีค่ะเกษตรกรบ้านป่าหวายในตำบลหนองปลาไหลอำเภอวังไซพูนจังหวัดพิจิตรต้องเอาเครื่องสูบน้ำมาต่อท่อน้ำเป็นระยะทางกว่า500เมตรค่ะน้ำที่สูบมาก็เป็นน้ำที่ต้องไปขอซื้อจากชาวบ้านในราคาบ่อละ500บาทเอามาสูบใช้เพาะเลี้ยงแตงโมกว่า5ไร่นะคะเกษตรกรบอกว่าในช่วงหน้าแล้งเนี่ยพวกเขาก็ตัดสินใจหยุดทำนาค่ะหันมาปลูกแตงโมซึ่งเป็นพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยกว่าการทำนา 2-3 เท่าแต่ปรากฏว่าน้ำก็ยังไม่พอนะคะต้องไปตระเวนหาน้ำขอซื้อจากบ่อของชาวบ้านค่ะถอยมามาใส่นี่ตอนนี้ก็ซื้อน้ำเขาตรงนี้หน่อยก็มันไม่พอกลัวมันไม่พอซื้อน้ำเขาคิดยังไงก็มันเป็นห่วงมั้งเขาขายเป็นห่วงเงี้ยห่วงละ500ห่วง500แต่พยายามกันแต่นุ่งก็สูบไก่เป็นกิโลเลยก็ถึงไหมเอามาเติมนิดๆหน่อยๆไก่ไหมก็ประมาณครึ่งโลกว่าใช่ไหมครึ่งโลกว่าจะมาลงเหมืองตรงนี้เดี๋ยวก็ทอยเกียรติย้ายเครื่องเนาะแต่นี้ต้องซื้อน้ำเขาไอ้ตรงนี้ซื้อเขาอันนี้มาทำกับน้องโอ้หางกันหางกันแล้วผลผลิตดีไหมปีนี้ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยก็มันยังอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะได้ผลผลิตถึงเท่าไหร่ถามกับร้านไม่น่าเชื่อนะคะว่าที่พิจิตรเนี่ยที่วังไซพูนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพิ่งจะมีปัญหาฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ตอนนี้แล้งแล้วนะคะสำหรับตำบลหนองปลาไหลในอำเภอวังไซพูนอยู่นอกเขตชลประทานค่ะเกษตรกรเขาก็นิยมปลูกแตงโมในช่วงหน้าแล้งถ้าผลผลิตไม่เสียหายเนี่ยก็จะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ 20,000 บาทไปดูที่ตำบลบางพระหลวงอำเภอเมืองนครสวรรค์กันบ้างนะคะสถานการณ์แทบจะไม่ต่างกันคุณผู้ชมต้องระดมเครื่องสูบน้ำนับ10ตัวมาสูบน้ำก้นคลองหล่อเลี้ยงนาข้าวคลองบางพระหลวงคลองสาขาของแม่น้ำยมเนี่ยน้ำเหลือน้อยมากแล้วนะคะชาวนาไม่ได้สูบน้ำกันแค่ทอดเดียวนะคะต้องดึงน้ำจากคลองบางพระหลวงเอาไปเก็บไว้ในบึงสาธารณะก่อนแล้วก็ต่อเครื่องสูบน้ำอีก1ตัวสูบเข้าที่นาทำให้ต้นทุนในการทำนาช่วงแล้งนี้สูงกว่าปกติอย่างน้อย2เท่าค่ะ